ังคารคลุมโปงพอดแคสต์เมื่อเสียงน้ำที่ได้ยินไม่ได้ไหลมาจากก๊อกแต่ไหลมาจากร่างของผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงปลายเตียงไปฟังเรื่องหลอนผู้หญิงตัวเปียกจากคุณกัสคือปกติอะค่ะหนูก็จะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ก่อนนอนแล้วพี่สาวกับพี่ชายค่ะเขาก็เลยมีทริปที่จะไปทำบุญภาคอีสานก็คือไปประมาณ4จังหวัดแต่ทีเนี้ยวันที่เราไปอะค่ะเราก็จะจองเป็นห้องพักโดยผัดเปลี่ยนห้องพักไปเหมือนเป็น2ที่ที่ละ2คืน3วันแบบเนี้ยค่ะเรื่องอะมันเกิดตรงที่ว่าพี่สาวกับแฟนเขาก็จะจองเป็นเตียง6ฟุต1ห้องทีเนี้ยเราอะไปกับเพื่อนแล้วเพื่อนนะคะก็เลยต้องจองเป็น2เตียงห้องมันก็เลยจะใหญ่กว่า6ฟุตอะค่ะเวลาเรามีกิจกรรมระหว่างวันเหมือนเราไปทำบุญกันกลับมาแล้วอะเราก็จะซื้ออาหารซื้ออะไรมานั่งกินห้องหนูทีเนี้ยเราก็จะไม่เคยได้เข้าไปเห็นห้องพี่เขาเลยเพราะว่าลักษณะที่พักอะค่ะมันจะเป็นแบบรีสอร์ทบ้านหลังจะไม่ใช่ห้องติดกันแล้วแต่ละหลังอะดีไซน์ข้างในเราก็ไม่รู้ว่ามันเหมือนกันไหมอะค่ะเรื่องมันเกิดตรงที่คืนนั้นเราก็คือเรากับเพื่อนอะจะเป็นสายมูเหมือนกันก็จะชอบสวดมนต์ก่อนนอนแล้วคืนนั้นอะคือการฝันภาพที่เห็นอะมันเหมือนเป็นเหมือนเราอะเฟดเข้าไปในห้องนึงเราไม่ได้เข้าตั้งแต่ประตูนะคะเหมือนเราเข้าอยู่ที่หน้าประตูแล้วอะค่ะแล้วมันก็ค่อยๆเคลื่อนจนไปเห็นเตียงพี่เราก็เห็นเป็นพี่สาวกับพี่ชายเราอะนอนเราก็มีความตกใจแล้วว่ามันคืออะไรจากนั้นนะคะก็ได้ยินเหมือนเสียงกรี๊ดแบบเหมือนเป็นเสียงกรี๊ดที่ลั่นมากๆอะค่ะเราก็กลัวแต่ว่าการเฟดอะค่ะแต่เดิมมันเหมือนเฟดระดับสายตาพอได้ยินเสียงกรี๊ดมันก็ถูกเฟดลอยขึ้นข้างบนเหมือนเราอยู่บนกำแพงอะค่ะเหมือนเราอยู่บนเพดานแล้วมองลงมาเราก็เห็นเป็นพันบรรยากาศในห้องทั้งหมดรวมถึงชุดที่พี่ชายเราใส่พี่สาวเราใส่ลักษณะของชุดอะค่ะก็คือเป็นเสื้อยืดเหมือนกันทั้งคู่อีกคนเป็นสีเข้มๆน่าจะประมาณน้ำเงินถ้าเกิดจะไม่ผิดพี่สาวเราใส่ชุดสีขาวเป็นเสื้อยืดอะค่ะกางเกงทีเนี้ยการนอนของพี่เขาอะคือเขานอนเว้นตรงกลางไว้อะค่ะแล้วพี่ชายอะก็นอนลักษณะแบบเป็นการยื่นแขนออกมาเหมือนจะให้พี่สาวเรานอนทับบนแขนแบบเนี้ยแต่ว่าพี่สาวเราอะคือนอนขดตัวหันหน้าออกไปด้านนอกอะค่ะคือฝั่งขวาสุดพี่ชายเราอะก็นอนยืดแขนแล้วก็หันมาตรงกลางที่นอนนะคะจากนั้นอะภาพมันก็เฟดลงอะค่ะเป็นเห็นผู้หญิงซึ่งยืนอยู่ปลายเท้าแล้วก็เราไม่ได้เห็นว่าเขาหันหน้ามาพูดกับเราแต่มันเป็นเหมือนเสียงกล้องบอกเราอะค่ะว่ากูไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้เหมือนกรี๊ดด้วยร้องไห้ด้วยอะค่ะคือรู้เป็นเสียงผู้หญิงแล้วก็เหมือนประมาณว่าแบบกูไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้แล้วก็เราก็กลัวแต่ว่าเราก็เหมือนทำได้แค่เห็นเหมือนเราควบคุมอะไรไม่ได้ค่ะจากนั้นอะเขาก็เหมือนมีหยดน้ำอะไหลตามเขาก็ค่อยเดินไปที่ปลายเท้าค่ะแล้วก็รอดูว่าแบบเขาจะทำอะไรเหมือนเราพูดไม่ได้เราขยับไม่ได้อะค่ะจากนั้นเขาก็ค่อยๆคานขึ้นไปบนที่นอนเขาก็แทรกตัวไปนอนตรงกลางบนแขนพี่ชายอะค่ะแล้วจังหวะนั้นอะคือเราได้เห็นหน้าเขาแล้วแล้วหน้าเขาก็แบบดำแบบเหมือนคนไม่มีหน้าค่ะแล้วตัวเขาก็เปียกแล้วเหมือนแขนเขามันซีดมากอ่ะมันซีดจนเรารู้ว่าเนี่ยเออผีอ่ะแต่ตอนนั้นอ่ะเหมือนเราเฟดตัวเองออกมาไม่ได้เหมือนเราเห็นแล้วเขาก็พูดทิ้งท้ายว่าช่วยกูด้วยเลเวลเสียงไม่เหมือนกับตอนที่เขากรี๊ดอ่ะแบบช่วยกูด้วยเขาก็แบบไม่หายนะคะแต่ตัวเราอ่ะเหมือนเฟดแบบเป็นภาพดำแล้วก็พุ่งออกประตูไปเองอ่ะเหมือนแบบแล้วก็ภาพตัดอันนี้คือความฝันหนูตื่นมาตกใจว่าเฮ้ยฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบเนี้ยคือมันน่ากลัวมากแล้วมันแบบเป็นการกรี๊ดที่คือรับไม่ได้อ่ะคือหนูกลัวแต่หนูตื่นไม่ได้อ่ะหลังจากนั้นนะคะก็จำเรื่องราวได้แต่ว่าตอนสะดุ้งตื่นอ่ะมันประมาณพ้นตีสามมาไม่นานนะคะแล้วหนูก็แบบนอนไม่หลับก็แบบสวดมนต์ต่อไปทำบุญค่ะก็เลยชวนพี่ๆไปใส่บาตรกันทีเนี้ยตอนไปใส่บาตรเรื่องที่แปลกที่เกิดขึ้นคือเราอ่ะเข้าวัดโดยที่พี่สาวจะเป็นคนลิฟต์วัดอะค่ะเดี๋ยววันนี้ไปที่นี่ตามเวลาแล้วก็ตามตารางที่เขาวางไว้แล้วว่าที่ไหนไกลสุดที่ไหนใกล้สุดอย่างเงี้ยที่แปลกคือทุกวัดแนะนำให้เราทำสังฆทานกวดน้ำหมดเลยทั้งที่เราอ่ะทำมาแล้ว
แล้วเราก็จะโดนน้ำมนต์น่ะที่หลวงตาภาคอีสานนะคะเขาเวลาใครไปทำบุญน่ะแกจะชอบแบบให้น้ำมนต์โดยการแบบเอาไผ่ที่มันเป็นกำกำอะค่ะตีหัวทุกคนเลยเนี่ยมาพี่ชายหนูอะโดนตีหนักสุดก็มาจะตีที่หัวแล้วก็ที่แขนด้วยซึ่งพวกหนูอะจะโดนแค่หัวแล้วทีเนี้ยไปเย็นๆนะคะวัดสุดท้ายก็ยังให้ทำบุญกวดน้ำอีกเหมือนเดิมคือตอนนั้นเราเอะใจแต่เราคุยกันแค่ติดขำค่ะว่าสงสัยคนไม่ค่อยมาถวายหรือเปล่าหรือท่านเห็นว่าเราเป็นคนกรุงเพราะป้ายทะเบียนเป็นป้ายกรุงเทพอะคะไม่ค่อยได้มาทำบุญเลยให้ทำแบบจัดหนักหรือเปล่าคุยติดตลกกันบุญหนักๆก็คิดกันอย่างนี้พอทีเนี้ยก่อนที่จะกลับกรุงเทพอะค่ะหนูก็ยังไม่เล่าให้ใครฟังจนวันที่จะกลับเนี่ยคือตอนเช้าเลยก็ขับรถไปกินข้าวเช้าไม่นานพักนึงพี่ชายหนูอะก็บ่นปวดแขนแล้วพี่สาวก็บอกประมาณว่าก็เธอขับรถไงเธอปวดอะไม่แปลกหรอกพี่ชายก็บอกเฮ้ยฉันขับสองข้างแต่ทำไมฉันปวดข้างเดียวก็เริ่มเถียงกันในรถพี่สาวก็โมโหว่าจะเพราะฉันได้ยังไงแบบมาทำบุญอย่าบ่นนะพี่ชายเขาก็เลยแบบว่าก็เธอนอนทับแขนฉันทั้งคืนทุกคืนเลยหนูก็เริ่มเอ๊ะสะดุ้งเฮือกมาเฮือกนึงคืนสุดท้ายก็ลืมไปว่าตอนที่ไปช่วยเขาเก็บของอะค่ะตอนนั้นเราก็เอ๊ะตรงที่เราเห็นห้องแล้วเราแบบใช่ว่ะเหมือนในฝันเลยใช่ค่ะเห็นแม้กระทั่งแจกันที่ไอ้ใส่ดอกไม้แดงๆดอกไม้ปอมมุมเตียงที่วางหน้าต่างคือแบบแต่ดีไซน์ข้างในไม่เหมือนห้องหนูเลยนะมุมเตียงก็หันกันคนละฝั่งเลยอะหัวเขาอะจะหันไปทางที่พระอาทิตย์ขึ้นอะแต่ของหนูอะจะเฉียงแบบเหมือนหนูจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกข้างๆแต่ว่าหัวหนูไม่ได้หันไปตรงพระอาทิตย์ตกทีเนี้ยก็เงียบไว้ก่อนแล้วพอเหมือนตัวพี่สาวเขาอะก็คือฝั่งหนูอะก็มีครูบาอาจารย์ที่หนูนับถือด้วยแล้วตัวเขาเองอะก็เหมือนมีความแบบมีความรู้สึกแปลกๆเหมือนกันอะไรเงี้ยพอกลับถึงบ้านนะคะก็มีคนมีเซนที่บ้านอะเขาก็บอกว่าเนี่ยก่อนจะกลับอะแวะมากินข้าวที่บ้านกันก่อนคือปกติอะเรากลับก็คือจะแยกย้ายกันกลับจอดส่งบ้านเราบ้านเพื่อนอะไรแบบเนี้ยแต่ครั้งเนี้ยเขาบอกมากินข้าวกันก่อนแล้วตอนนั้นอะประมาณแบบหกโมงเย็นแล้วอะค่ะก็เลยอ่ะกินก็กินมันก็ไปทำอะไรไม่ได้นอกจากนอนแล้วก็ตื่นไปทำงานนะคะทีนี้พอกินเสร็จพี่เขาก็ชวนอีกว่าสวดมนต์กันหน่อยเถอะก่อนจะกลับไหนๆก็จะปิดทริปแล้วแต่เราอะไม่ไหวจริงๆคือรู้สึกว่ามันแปลกแล้วเราคิดว่าถ้าเขามีเซนจริงถ้าเรื่องความฝันเรามันเกี่ยวเขาก็ต้องรู้อะก็ยังไม่กล้าถามเพราะเรากลัวเพราะผู้หญิงคนนั้นน่ากลัวมากฉันไม่อยากมีภาพแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็สวดเสร็จพอสวดเสร็จพี่เขาก็พูดคนแรกเลยว่ากัสมีอะไรจะพูดไหมตัดสินใจเล่าแต่คิดว่าไม่น่าเกี่ยวแล้วพอเล่าเสร็จพี่คนนั้นก็บอกเล่าสักทีเพราะเขายืนอยู่หน้าบ้านแล้ววันนั้นก็ฝนตกด้วยหนูก็ไม่กล้าออกจากบ้านหนูก็เลยโทรหาผู้ใหญ่ที่หนูรู้จักที่เขาเป็นแบบคือเหมือนตาไฟอะไรแบบเนี้ยค่ะฤาษีตาไฟท่านก็บอกว่าพี่จริงอ่ะเขาจะเอาให้เกิดอุบัติเหตุจะเอาให้พี่สาวกับพี่ชายอ่ะออกจากกันแต่มีเรากับเพื่อนไปมันเลยเหมือนเป็นการเหมือนดวงค้ำกันนะคะเหมือนมันช่วยเหลือกันนะคะการที่เขามาจูหนูได้อาจเป็นเพราะว่าหนูว่าจะ25แล้วตอนนั้น24มันเหมือนแบบใช่ค่ะเหมือนเขาแบบสื่อกับหนูได้ใกล้ที่สุดเพราะเพื่อนหนูว่าเกิดห่างกับหนูปีนึงเขาก็คงเลือกเราท่านบอกว่าหนูวันเสาร์ฝันจะแม่นเขาพูดประมาณนี้ค่ะแต่หนูไม่เคยฝันอะไรอย่างนี้นะคะเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวต้องทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยเขาอะมาขอว่าแบบกูได้บุญที่มึงให้เขาสื่อกับคนที่มีเซนแล้วคนที่มีเซนเขาก็พูดว่าแบบเขาได้รับบุญนะที่เราไปวัดแล้วเขาอะเข้าไปในวัดไม่ได้เขาลุ้นยืนรอหน้าวัดแต่เหมือนว่าการสวดของคนพุทธใช่ไหมคะเขาจะครอบคุมอยู่แล้วอะในการให้ดวงจิตวิญญาณสัพเพสีสัพพสัตเขาก็เลยได้แล้วเราไปหลายวัดเขาก็ได้อิ่มเลยแล้วเขาก็เหมือนเริ่มพูดได้อะว่าให้ช่วยด้วยใช่ค่ะให้ช่วยด้วยแล้วเหมือนหนูเพิ่งมารู้ว่าครูบาอาจารย์ที่หนูนับถือเหมือนเขาส่งไปถึงครูบาอาจารย์เหมือนเขารู้ว่าเรามีครูบาอาจารย์จะมาสื่อกับเราเพราะว่าเรามีคนที่จะช่วยเขาได้แต่ไม่ใช่เราไปช่วยเขานะคะเราเป็นแค่ทางผ่านท่านก็บอกว่าไม่อยากส่งกลับไปหรอกถ้าส่งไปอ่ะมันก็อยู่ที่เดิมก็ช่วยดวงวิญญาณเนี้ยไม่ได้ท่านก็เลยหาทางให้เราอ่ะปลดปล่อยเขาแทนเขาก็เลยให้เราอ่ะเหมือนทางบ้านเนี้ยเขาจะเป็นแนวแบบทำบุญอยู่แล้ว
ขาก็จะมีเหมือนเวลาเราเอาทองเอาสิ่งมีค่าอัญมณีไปร่วมขึ้นยอดโบสถ์จะมีวัดต่างจังหวัดที่เขาจะสร้างโบสถ์แล้วเราเอาอัญมณีพวกนี้มาเป็นบุญใหญ่เขาก็ให้เราอธิษฐานให้แล้วก็ไปถวายพระไตรชุดขาวมีตั้งจิตแล้วก็ให้เหมือนตัวหนูนึกถึงภาพผู้หญิงคนนี้แต่ไม่ให้ถามชื่อนะคะคือเราต้องเอ่ยว่าขอบารมีของพระพุทธเจ้าส่งให้ค่ะเพราะเราไม่มีอำนาจที่จะแบบส่งให้เขาโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะแล้วจากนั้นก็กวดน้ำแล้วก็เอาใบไม้ใบเดียวเนี่ยแหละค่ะร่วมอธิษฐานก็ลอยทะเลเป็นการปล่อยช่วยกันใช่ค่ะก็คือเราคนเดียวไม่ได้คือทุกคนมีบุญสัมผัสกันหมดที่ท่านลาค่ะมันเลยต้องแบบช่วยกันเขาว่าไม่มีอะไรบังเอิญที่เราต้องไปแล้วเจอเขาแบบเนี้ยค่ะก็ต่อด้วยบทเฉลยท่านก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาเองคนใกล้ตัวของพี่สาวหนูเลยหลังจากที่เหมือนเราก็มั่นใจว่าเราปล่อยเขาเรียบร้อยแล้วอะค่ะก็กลายเป็นว่าคนนั้นอะโทรมาหาพี่สาวฉันขอโทษฉันเป็นคนทำทุกอย่างเองแล้วก็วางสายทีเนี้ยเราก็ไม่จบเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เจออะไรเธอหรอกแต่เราอยากรู้ว่าเธอทำอะไรอะไรทีเนี้ยเขาก็บล็อกทุกอย่างของพี่สาวหนูออกไปแล้วทางเราก็ติดต่อเข้าไปเองก็คือทางหนูกับเพื่อนอ่ะเข้าไปคุยเองว่าแบบคนละคนกันเธอน่าจะกล้าคุยนะเขาก็เลยบอกว่าคือตัวเขาอยู่ต่างประเทศค่ะแต่เขาอ่ะไม่ชอบพี่สาวหนูเห็นพี่สาวหนูอ่ะอัพรูปถูกหวยอัพรูปมีของแบรนด์เนมใช้อัพรูปว่ารักกับแฟนมากมันคือแรงที่เขาห้ามตัวเขาไม่ได้อ่ะแล้วเขาก็คิดเล่นๆว่าเข้าไปในเพจ Facebook เฟซแบบเพจหนึ่งเหมือนรับทำของแบบเนี้ยค่ะเขาเอาข้อมูลจากชื่อใน Facebookที่หนูตั้งชื่อจริงแต่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเขาก็ไปแปลได้อะแล้วก็วันเดือนปีเกิดใน Facebook มันมีนะคะเขาก็เอาไปทีนี้รูปโปรไฟล์อะเป็นรูปพี่สาวกับแฟนค่ะเขาก็เอาไปแล้วไปทำของอ่ะเหรอใช่ค่ะหนูก็เพิ่งรู้ว่ามันทำกันได้ด้วยแต่ข้อมูลอ่ะเขาได้ครบหมดเลยนะคะทีเนี้ยพอเขาเอาไปอ่ะเขาก็ส่งรายละเอียดผ่าน Messenger เนี่ยแหละค่ะทางนั้นก็ตอบกลับมาโอนเงินกันเรียบร้อยเขาก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วเขาก็ไม่ได้มารู้เรื่องทางเราด้วยนะคะมันมีวันที่ลูกเขาอ่ะคอยบอกตะโกนแม่ว่าเนี่ยมีคนมายืนหน้าบ้านเขาจะขึ้นมาห้องหนูเขาจะอยู่ตรงนี้ตรงนั้นคือบอกจุดคนนั้นตลอดอ่ะจนแม่เขาก็หลอนว่ามันคืออะไรอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเป็นผู้หญิงเดี๋ยวเป็นผู้ชายจนวันนึงที่เขาเจอกับตัวเองก็คือเหมือนประมาณว่าโดนผีอำอะค่ะแล้วจะเอาชีวิตไม่รอดเขาก็เลยโทรมาขอโทษคิดว่าการโทรมาขอโทษอะเรื่องมันจะดีขึ้นแต่ทีเนี้ยทางเราเองก็เอ๊ะว่าจะใช่เหรอเพราะเราถือว่าเรามั่นใจมากเลยว่าเราปล่อยเขาไปแล้วอะแล้วผู้หญิงผู้ชายคืออะไรคือหนูก็ย้ำกลับไปว่าเห็นจริงใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่แต่เขาอะก็ยังเจออยู่ในความฝันหรือโดนอำเนี่ยเขาเจอแบบจนทุกวันนี้เขาไม่รู้จะทำยังไงแล้วแบบนี้แล้วเขาก็ไม่กล้ากลับมาเมืองไทยจากนั้นหนูก็มาอัปเดตกับครูบาอาจารย์ที่หนูนับถืออีกทีว่ามันเกิดเพราะอะไรคนทาสีขาวก็จะติดสีขาวคนทาสีดำก็จะติดสีดำท่านก็สอนว่าถ้าเราทำดีรอบตัวเราก็จะมีแสงสีขาวแต่ถ้าเราทำชั่วรอบตัวเราก็จะมีแสงสีดำสิ่งที่เขาเห็นเขาไม่ได้เห็นเราเป็นคนรอบข้างเขาเห็นเราเป็นแสงถ้าแสงไหนเขาตามได้เขาก็ไปตามไม่ได้เขาก็ถอยห่างถ้าเราทำดีเทวดาจะคุ้มครองแต่ถ้าเราทำแบบนั้นเทวดาเขาจากไปก็จะไม่มีแสงคุ้มครองอังคารคลุมโปงพอดแคสต์